สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่อง IT a ีอารา U u นะครับช่องที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับทางด้าน IT ทีนะครับที่สามารถนำมาใช้ในการทำงานหรือการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับวันนี้นะครับเช่นเคยครับอาจารย์มีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับเครื่องมือตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่า Black Box นะครับซึ่งถือว่าเป็น extension ที่อยู่ใน o o o g l h r o r o นะครับที่เราสามารถแปลงข้อความ จากในวิดีโอหรือว่าในรูปภาพเนี่ยมาเป็นเท็กซ์นะครับแล้วเราก็สามารถนำข้อความนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นทางโปรแกรมมิ่งอะไรต่างๆนะครับถือว่ามีประโยชน์สุดๆเลยนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ u b s c r i b e แชร์องค์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยขอบคุณมากครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เราเปิดตัว Google Chrome เว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็เช็คก่อนว่า Account ที่เรากำลังล็อกอินอยู่ตอนนี้ เป็น Account ของเราหรือเปล่านะครับถ้าใช่แล้วก็ลุยต่อได้เลยนะครับที่ Google นะครับก็ขอให้เราพิมพ์ว่า Chrome นะครับ Web Store นะครับอ่ารอสักครู่นะครับจากนั้นก็ให้เราเลือกที่ลิงก์ที่2นะครับที่ที่ขึ้นว่า Chrome. Google. Com ครับรอสักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นนะครับ ในช่องของการค้นหาในร้านให้เราพิมพ์คำว่า black block นะครับจากนั้นก็กด enter ครับเมื่อเราค้นเจอนะครับตัว extension ที่ชื่อว่า black block แล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของตัว extension นี้ได้เลยนะครับ ตัวแบ็กบล็เนี่ยจันถือว่าเป็นเครื่องมือที่เจ๋งมากๆเลยนะครับเราสามารถเอาไปช่วยเป็นเครื่องมือในการทุ่นแรงนะครับได้หลายอย่างเลยเดี๋ยวจันจะสาธิตให้ดูนะก่อนอื่นเรามาติดตั้งกันก่อนนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาปุ๊บเราก็ทําการกดปุ่มเพิ่มในโครมได้เลยเรอสักครู่ครับกดปุ่มเพิ่มส่วนขยายโปรแกรมนี้แอปนี้ติดตั้งค่อนข้างง่ายมากเลยเรอสักครู่ครับตรงนี้ก็น่าจะ เรียบร้อยแล้วนะครับเราทําการ sign up ด้วย Google ของเรา account เราเข้าไปนะครับแล้วก็เลือก account ของเรานะครับที่เราใช้ตัว Google อยู่นะครับรอสักครู่โอเคนะครับถึงตรงนี้ก็ถือว่าเราก็น่าจะสามารถใช้ตัว Black b l a c k b o c k ได้แล้วนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราติดตั้งนะครับเราก็จะ คลิกที่ตัวปุ่มนะครับเป็นชิกซอรตรงนี้นะเราจะเห็นตัว extension ที่ชื่อว่า backbox เนี่ยถูกติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่มันยังไม่ได้ถูกปักหมุดครับมันจะทำให้การใช้งานตัว backbox เนี่ยค่อนข้างลำบากนิดนึงเรากดปุ่มปักหมุดได้เลยแบบนี้ครับก็จะมีรูปตัว b เล็กๆขึ้นมาตรงนี้ตอนนี้ตัว backbox ก็น่าจะพร้อมการใช้งานเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเรามาลุยกันเลยนะครับ backbox มีประโยชน์อย่างไรนะครับ มาดูก่อนสมมุติว่าเรากำลังฝึกเขียนตัวโปรแกรม Python นะฮะแล้วเราไปเจอตัวซอสอโค้ดที่มีความยาวมากๆเลยตรงนี้เป็นวิดีโอนะครับส่วนวิทยากรกำลังบรรยายอยู่แล้วเราไปเจอตัวซอสอโค้ดนี้แล้วเราอยากที่จะมาฝึกเขียนโปรแกรมนะครับแน่นอนครับบางท่านอาจจะ พิมพ์ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะครับเราก็พอจะมีตัวช่วยนะครับโดยการใช้แบ็กบ็อกเนี่ยนะครับก็คือไปเอาโค้ดตัวอย่างตรงนี้มาแล้วก็มาฝึกเขียนโปรแกร,รมได้อย่างรวดเร็วนะครับอลองดูนะครับว่า b บ็กบ็อกใช้อย่างไรนะครับสมมติว่ารเราต้องการโค้ด4บรรทัดนี้นะเราจะกดปุ่มตัว B ตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อเรากดแล้วนะครับก็จะสังเกตว่าเมาส์ของเราจะเปลี่ยนเป็น เหมือนกับเป็นเป้าเล็งนะครับนะให้เป็นเครื่องหมายบวกนะครับให้เราไปลากคุมตำแหน่งนะครับแรกที่เราต้องการคัดลอกนะครับจนมาถึงบรรทัดสุดท้ายนะครับจากนั้นเราก็ปล่อยมือครับอ่าโอเคครับก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วก็มีด้านล่างนะครับแบ็กบอกก็บอกว่าได้ทําการอ่าคัปปี้ข้อความทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสมมติว่าหลังจากนั้นนะครับเราได้ข้อความเก็บอยู่ในหน่วยความจําแล้ว อาจารย์จะลองเปิดตัว doc new นะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็น text editor ธรรมดานะครับเราก็ไปเปิดพวก Compiler หรือว่า,าตัวตัวแปลภาษาที่เราต้องการนะครับนะเดี๋ยวอาจารย์จะลองดูว่าโค้ดมันมาได้อย่างไรนะครับอาจารย์คลิกเมาส์ขวาครับแล้วก็วางลงไปเห็นไหมครับเราจะได้โค้ดของโปรแกรมทั้งหมดเลย4บรรทัดนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะช่วยเราได้เยอะมากเลยนะครับ แต่โค้ดที่ได้มานี้นะครับให้เราตรวจสอบดูนิดน,นึงนะครับว่ามันถูกซินแทกไหมนะครับคัดลอกมาได้เกือบร0อยนะครับแต่เราเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับเป็นการเริ่มประโยคตัวแปรที่เป็นข้อความใช่ไหมครับแต่มันมีประโยคตัวท้ายที่หายไปนะครับนะเครื่องหมายดับเบิลโคดแบบนี้เราก็มาไล่โค้ดดูอีกทีนะครับถือว่าช่วยเราย่นระยะเวลาในการพิมพ์โค้ดตัวอย่างได้มากเลยทีเดียว นอกจากตัว Blackbox สามารถที่จะคัดลอกโค้ดตัวอย่างจากตัววิดีโอที่เรากำลังศึกษาอยู่นะครับออกมาเป็นซอสโค้ดหรือว่าเป็นเทคได้แล้วเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าถ้าเกิดเป็นรูปภาพละ่ะนะครับ Blackbox สามารถทำได้ไหมตัวอย่างเช่นนะครับสมมุตินะจะลองค้นคำว่า Python านะครับแล้วก็ลองค้นรูปภาพดูเดี๋ยวเราจะลองหาหาเอาข้อความสักข้อความหนึ่งนะครับ อลองตัวนี้เลยละกันนะสมมุตินะว่าเราจะลองคัดลอกเอา2องรันทัดนี้ออกมานะครับจากรูปภาพจะทําได้ไหมนะครับกดตัว b 1ครั้งที่ตัวด้านบนนะครับนะตัว extension ของ back box ครับแล้วก็มายัางลากคุมนะครับข้อความจะต้องการก๊อปแล้วก็ปล่อยมือนะครับรอสักครู่ครับตัว back box ก็จะบอกว่า ได้ทำการคัดลอกข้อความเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ยังไปตัว e Text Editor หรือ w ว r d ที่เราต้องการวางข้อความนะครับนะเราก็ลองกด Ctrl V นะครับเพื่อวางข้อความลงเจนได้ว่าตรงนี้นะครับ Backbox สามารถที่จะคัดลอกนะครับข้อความออกมาจากรูปภาพได้ถึงแม้ว่าจะเป็นภาษาไทยนะครับความถูกต้องเนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นยำมากนะครับ 100%เเลยนะครับถือว่ามีประโยชน์สุดๆเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้เป็นรูปภาพนะครับเห็นชัดเจนว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับสะดวกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะลองจากแคนวาสิลองอยากลองข้อความที่มันเป็นเป็นเทคที่เป็นเทคอาร์ตนะครับเป็นกราฟิกนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวจะลองดูตรงนี้นะครับรอสักคู่ ตรงนี้เป็นข้อความที่เป็นเป็นเป็นเท็ที่เป็นพวกเหมือนเป็นอาร์ตอาร์ตเวิร์นะครับอ่ะเดี๋ยวลองกดตัว B นะครับอาจารย์จะลองคัดลอก3บรรทัดตรงนี้เลยนะครับลองดูสิครับว่าตัว Backbox จะเก่งไหมสามารถ,ถถอดข้อความอาถอดข้อความที่ในรูปภาพออกมาได้ไหมนะครับอ่าตรงนี้เขาบอกเขาโปรเซสเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมานที่ตัว Text e d i t o r ของเรานะครับคลิกเมาส์ขวากด Ctrl V ก็ได้นะครับ แล้วก็วางลงไปนะครับถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ต้องบอกว่าถ้าให้5ดาวเนี่ยก็แบบคงให้เต็มอะครับถือว่าสุดยอดนะครับทุนแรงได้มากเลยนะครับการเอาแบ็กบ็อกไปช่วยในการฝึกเขียนโปรแกรมนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าัน้น้องมีโอกาสฝึกที่จะพิมพ์โค้ดเองเนี่ยมันก็เป็นอีกทักษะหนึ่งนะครับเวลาที่อาจารย์เขียนโปรแกรมฝึกเขียนโปรแกรมนะครับ ถ้าเราได้ฝึกพิมพ์เองเนี่ยมันจะดีกว่าการที่เราไปลอกโค้ดแล้วเอามาแปะนะครับเพราะว่าสกิลในเรื่องของการตรวจสอบไวรกนเยานี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับตรงนี้อยากเชิญชวนนะครับนะก็ให้ฝึกเขียนด้วยตัวเองนะครับแต่จริงๆแล้วแ a c k บ็อกก็ถือว่าทุนแรงเยอะๆนะครับในกรณีที่มี s o อ r c e โค้ดจานวนมากๆนะครับโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้ดีๆนะครับจากเครื่องมือการใช้ตัวแบ็กบ o ็นะครับแล้วก็ เราจะมาพบกันในองค์ความรู้ใหม่ในวิดีโอคลิปถัดไปนะครับก่อนจากนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้อาจารย์ด้วยนะครับใครมีอะไรอยากจะแนะนำหรืออยากให้ที่จะรีวิวโปรแกรมอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาแจ้งอาจารย์ได้นะครับก็จะรีวิวนะครับนำเสนอให้ดีที่สุดนะครับนะพบกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ